แล้วเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดตามตั้งใจมากเพราะรอบนี้เราตั้งใจใช้แบ็กตัวใหม่แต่ทีนี้ตอนนี้พอลงเซตแรกเนี่ยแบ็กตัวใหม่ออกอาการตื่นนิดหน่อยทำให้เราต้องใช้ตัวแบ็กตัวเก่าเราลงไปซ้ำที่เซตเกมแรกจนสามารถชนะมาได้พอเซตที่สองนี่ก็เลยพยายามลองตั้งใจประคองดูให้ครึ่งตัวนุ้ยเขาก็กลับมาได้พอสมควรในเซตที่2คิดว่าหลังจากนี้เป็นไงครับน่าจะเป็นสิทธิพงศ์หรือว่าจะเป็นทางด้านของกฤษณพงศ์ครับคงจะให้กฤษณพงศ์ลงอีกครั้งครับเพราะตั้งงานนี้เราตั้งใจจะให้กฤษณพงศ์เล่นเป็นตัวหลักส่วนสิทธิพงศ์เป็นตัวเสริมครับสุดท้ายฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็งวดสามที่แล้วเนี่ยเราพลาดท่ามาเลเซียไปก็ทำให้ประชาชนชาวไทยผิดหวังนิดหน่อยดังนั้นงวดนี้เราตั้งความหวังไว้สูงสุดก็คือว่าไม่ให้พลาดแชมป์เด็ดขาดครับ